โอเคผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับไลฟ์ประจำวันที่7กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เทรดเก็บเงินสร้างบ้านนะครับ EP ที่35แล้วนะครับก็เป้าหมายวันนี้500เหรียญเหมือนเดิมนะฮะมาดูกันว่าจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายกันนะครับปะไปลุยกันเลยครับวันนี้ผมทำกำไรมาได้แล้ว400กว่าเหรียญ นะก็มันขาดอีกแค่80อีกแค่70กว่าเหรียญเองนะครับผมจะได้กำไรถึง500เหรียญ นะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ไม่นับแล้วกันนะครับอันนี้มันคือกำไรที่ผมทำได้นอกไลฟ์นะครับไม่ใช่ตอนในไลฟ์เนาะโอเคก็เราจะนับกำไรแค่ในไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้น400กว่าเหรียญที่ทำได้ตรงนี้คือเอามาคำนวณเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้คำนวณเป็นกำไรที่ผมทำได้วันนี้นะอ่ะโอเคตามนี้นะครับไปลุยกันเลยฮะโอเคครับผมกราฟปัจจุบันมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับเกิดพินบาร์เนาะณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นประมาณ3นาทีนะครับก็ให้มันไปจบตอนประมาณนี่นะครับ6:42นะครับเหตุผลที่กดเทรด3นาทีนะครับไม่ได้เทรดยาวกว่านี้นะฮะเพราะผมคิดว่าราคาปัจจุบันเหมือนกำลังจะพักตัวแล้วนะครับก็อาจจะขึ้นต่อจากนี้ไม่ได้ไปไกลมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเทรด3นาทีก็น่าจะพอนะครับหมายถึงใกล้จะกลับตัวลงนะผมพูดไม่ชัดนะเมื่อกี้พูดไม่ครบไปลุยไม่ต้องสงสัยนะทำไมกดตอนมันเหลือ3วิไม่ไว้ใจอินเทอร์เน็ตบ้านตัวเองนะฮะอินเทอร์เน็ตบ้านตัวเองนี่ชอบเจ๊งบ่อยช่วงนี้นี่ดึกๆไม่ได้เลยนะฮะนั่งเล่นเกมปิง200ฮะโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็คือกราฟณปัจจุบันนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเขากำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซึ่งถ้าผมดูไม่ผิดเขาน่าจะพยายามวิ่งไต่ระดับขึ้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อไปหาแนวต้านสีชมพูด้านบนนี้นะครับซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญกับกราฟณปัจจุบันนี้อยู่พอสมควรนะครับไม่อย่างนั้นเขาคงไม่พยายามวิ่งไต่ระดับขึ้นมาถึงขนาดนี้แน่ๆนะครับซึ่งมันหมายความว่าปัจจุบันนี้กราฟต้องมีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ค่อนข้างมากแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็ได้เกิดการย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ได้เกิดไพแอคชั่นนะครับเป็นพินบาร์เขียวเกิดขึ้นเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณปัจจุบันที่กราฟย่อตัวลงมานี้น่าจะย่อลงมาค่อนข้างลึกมากพอสมควรแล้วนะครับอีกสักพักน่าจะถึงเวลากับตัววิ่งขึ้นตามเทรนด์หลักของกราฟนะครับที่ตอนนี้กำลังจะวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับและแน่นอนครับด้วยความที่กราฟกำลังจะวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแรงในการวิ่งขึ้นต้องมีมากอยู่พอสมควรแน่ๆนะครับก็อาจจะช่วยผลักกราฟให้กับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ทุกปัจจัยนะครับบ่งบอกชัดเจนเลยนะฮะว่ากราฟปัจจุบันนี้มีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะครับผมจึงเทรดขึ้นตามมาดูผลลัพธ์กันว่าสุดท้ายจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่1ในไลน์นี้นะครับโอเคตอนนี้วิ่งขึ้นไปแล้วนะฮะ โอ้เทรด1นาทีก็ชนะแล้วเนาะเฮ้ย แต่ไม่ไว้ใจอ่ะ1นาทีผมไม่ค่อยไว้ใจนะครับเอาเป็นว่าเทรด3นาทีนั่นแหละแพ้ก็ปล่อยแพ้นะครับอย่างน้อยเราทำดีที่สุดแล้วโอเคตอนนี้เนี่ยที่ผมวิเคราะห์ไว้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างถูกมากอยู่พอสมควรเลยนะครับดูดิผมวิเคราะห์ว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับก็กลับตัวขึ้นจริงๆที่เหลือก็ลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายเขาจะขึ้นไปถึงแนวสีชมพูด้านบนนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้ได้จริงหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาพยายามจะขึ้นไปให้ถึงให้ได้จริงๆนะครับแสดงว่าไม้นี้ของผมจะต้องจบที่ชนะแน่นอนนะครับกราฟจะต้องวิ่งขึ้นต่ออย่างแน่นอนนะฮะโอเค40วิสุดท้ายมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับวินาทีระทึกขวัญจริงๆวินาทีระทึกขวัญจริงๆโอเคผมตอนนี้20วิสุดท้ายของไม้ที่1นะฮะตอนนี้แรงซื้อมีบทบาทอยู่พอสมควรนะครับกราฟเกิดการกลับตัวขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยก็ลุ้นนะมีโอกาสลุ้นว่าจะชนะได้นะครับโอเค10วิสุดท้ายฮะโอเคผมน่าจะปิดเขียวนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนฮะไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะแน่นอนนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่1ในไลฟ์นี้ชนะนะครับโอ้โหเมื่อกี้ดีดนิ้วไม่ดังอ่ะถ้าดีดนิ้วดังนี่คือแบบหล่อเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหคนละไรดีดนิ้วไม่ดังนะฮะจบข่าวเลยอดหล่อเมื่อกี้
โอเคผมสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับก็ส่งผลให้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่เริ่มต้นมามีอยู่1,425เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น1,825เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก400เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับไลน์นี้ขาดอีก100เหรียญนะฮะผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2ในไลน์นี้กันเลยครับปะไปลุยกันเลยฮะโอเคถ้าอย่างนี้มีสิทธิ์ลงต่อยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นจะลดขนาดไม้เหลือแค่130เหรียญ นะครับถ้าชนะมันก็จะได้กำไรมา100เหรียญรวมแล้วกับก่อนหน้านี้ที่ผมทำได้400เหรียญเนี่ยมันจะได้กำไรครบ500เหรียญพอดีนะครับเน็ตนาทีเดียวนะไม้นี้กดนาทีเดียวนะครับลุยโอเคผมสลับไม้ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไว้เมื่อต้นไลน์เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันนี้เนาะเขาไม่น่าจะผ่านแนวต้านด้านบนนี้ไปได้นะครับแล้วก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้ากลับตัวลงนะครับก็น่าจะมีโอกาสลงมาถึงแนวสีฟ้าด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งกราฟปัจจุบันก็เห็นชัดเจนว่าเขากำลังกลับตัวลงมานะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้นะครับมาผมเทรดลงไม้นี้นะครับแต่กราฟขึ้นไปแล้วนะฮะทุกคนไม่ อันตรายจริงๆอันตรายจริงๆครับวันนี้โอเคผมโอ้10วิสุดท้ายโอ้ไม่นะ my god dude โอเคผมสรุปไม้ที่2นะฮะไม่ต้องรอให้หมดเวลาก็รู้ว่าแพ้นะครับโอเคแต่ดีหน่อยที่เป็น130เหรียญ นะครับนี่เห็นไหมเซฟตัวเองนะครับรู้จักเซฟตัวเองดีดีเยี่ยมนะครับโอเคสำหรับไม้ที่2ในไลน์นี้แพ้นะครับก็ขาดทุนไป130เหรียญ นะครับแต่ว่าหักลบกับก่อนหน้านี้ที่ได้กำไรมา400เหรียญเนี่ยภาพรวมทั้งหมดผมยังคงกำไรอยู่นะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับไม้ที่4ผมจะมาติงเกลนะครับก็ 2.5 เท่าของ130เหรียญก็คือ325เหรียญ นะครับเดี๋ยวผมจะไปเทรดต่อในไม้ที่4นะครับปะไปแก้ตัวกันต่อในไม้ที่4นะครับมาดูกันว่าจะแก้เกมกลับมาได้หรือเปล่านะครับปะไปดูกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะฮะจัดไปตอนนี้ถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดนะครับตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เนาะมีสิทธิ์ลงต่อนะครับกราฟปัจจุบันนี้มาแล้วนะครับเริ่มแล้วโอเคผมสลับไม้ที่4ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงก็เหมือนกับที่วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้ว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่น่าจะผ่านแนวต้านสีชมพูแล้วก็ไม่น่าจะผ่านแนวต้านสีเหลืองข้างบนไปได้ด้วยนะครับสุดท้ายเขาน่าจะต้องกลับตัวลงมานะครับซึ่งณปัจจุบันนี้กราฟได้เกิดการกลับตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็เขาได้เกิดการวนกลับไปรีเทสแนวสีชมพูนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆนะครับเขาจะต้องรีเทสแนวสีชมพูไม่ผ่านแล้วต้องกลับตัวลงนะครับผมจึงเทรดลงในไม้ที่4นี้นะฮะอันนี้ผมเทรด10นาทีนะครับมาวัดผลกันนะครับว่าใน10นาทีนี้จะชนะไหมนะครับปะไปลุ้นกันครับอย่าดิ้นลงไปไม่ดีน้องอย่าขึ้นมาไม่ดีที่เนี่ยถิ่นพี่รู้ตัวว่าไอ้น้อง โอเคผมสลับไม้นี้มีวี่แววจะชนะแล้วนะครับไม้น่าจะเป็นไม้สุดท้ายในไลน์นี้แล้วนะถ้าชนะนะเอ้ยหมูดิ้นจะได้ขายหมูไหมเนี่ยโอ้ยจะได้กินหมูเลยจะได้ขายหมูโอ้ยโอเคผมสลับไม้นี้นะครับก็เมื่อกี้ผมวิเคราะห์ไปว่ากราฟมีโอกาสลงต่อนะครับตอนนี้ลงมายาวๆเลยนะครับนับตั้งแต่ผมเทรดลงปุ๊บเขาลงมายาวๆเลยนะครับตอนนี้เหลือ30วิสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเขาจะอยู่ใต้ออเดอร์ของเราจนจบ
เลยหรือเปล่าหรือจะมีการเด้งกลับมาตอนนี้หัวใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วดูดิดูเขาดีดไปดีดมาสิไม่ไหวแล้วครับตอนนี้อยากให้จบไปนี่ไวไวโอเคผมแรงขายมีผลกับตลาดอยู่นะฮะวันนี้แรงขายช่วยเราไว้นะครับโอเคผม3 2 1ดีดนิ้วไม่ดังอีกแล้วไม่ดีดแล้ววะหมายสุดท้ายชนะนะครับเย้ชอบท่านี้ไหมล่ะพวกนายพวกนายชอบท่านี้ของฉันไหมล่ะท่านี้มันกินใจได้ใช่ไหมล่ะบอกว่าซะโอเคผมสลับไม้ที่4ในไลฟ์นี้ชนะนะครับโอ้ยนิ้วปัดโดนโต๊ะเจ็บเลยนะฮะก็พอร์ตของผมนะครับนี่เดี๋ยวดูพอร์ตก่อนนะครับจาก 1,425 เหรียญนะครับเติบโตมาเป็น 1,965 เหรียญกับอีก50เซนแล้วนะครับนี่เลยนะฮะก็แปลว่าตอนนี้นะครับหักลบแล้วผมได้กำไรมาอยู่ที่536เหรียญกับอีก50เซนนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับวันนี้เป็นอีก1วันที่รู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่างยิ่งนะครับวันนี้ไม่ล้างนะวันนี้ไม่สต็อปลอสดีใจอย่างยิ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดหนึ่งนะครับว่า536เหรียญกับอีก50เซนต์กำไรที่ผมทำได้นี้เมื่อคิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้นะครับณตอนที่ผมกำลังไลฟ์อยู่1เหรียญมีมูลค่าอยู่ที่30บาทกับอีก2สตางค์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ536เหรียญกับอีก50เซนต์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสุดท้ายเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมวางลงไปเลยนะครับโอเคผมนี่เลยนะฮะ536เหรียญกับอีก50เซนต์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 16,106 บาทกับอีก27สตังค์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 16,000 บาททวนละกันนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เทรดทั้งหมด4ไม้นะครับทำกำไรมาได้อยู่ที่536เหรียญกับอีก50เซนต์คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 16,000 บาททวนนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในไลฟ์นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีกันนะครับปะไปดูกันนะครับโอเคผมสลับเวลาในไลฟ์ตอนนี้วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง7นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงทวนละกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดไลฟ์มานี่เมามอยกันเยอะมากเลยนะฮะตีเป็น1ชั่วโมงทวนละกันนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะครับในการเทรดทั้งหมด4ไม้นะครับก็ชนะ3แพ้1นะครับสามารถทำกำไรมาได้อยู่ที่536เหรียญกับอีก50เซนได้สำเร็จนะครับทำกำไรถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จนะฮะในที่สำคัญนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 16,000 บาททวนเลยนั่นเองนะครับสำหรับกำไรของผมในวันนี้นะครับโอเคผมสวยๆเลยนะครับชื่นใจจริงๆโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก็ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นละผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในไลน์นี้กันนะครับถ้าชอบก่อนจากไลน์นี้ไปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในไลน์นี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจกับผมในคลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะฮะถ้าเพื่อนๆกดกระดิ่งเนี่ยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเลยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับสำหรับใครจะไปพักผ่อนแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มารับชมกันวันนี้ครับผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปครับสำหรับวันนี้Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. 'Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.